มันยิงปืนเราเปืนออกมาเลยไหนตำรวจอยู่ไหนเจ้าหน้าที่อยู่ไหนมันยิงปืนทำไมเมื่อกี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำนักข่าวเว็บไซต์ประชาไทยนะคะยังอยู่กับดิฉันที่บ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเนื่องจากเรามีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะคะทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้ไปยื่นหนังสือนะคะที่สภ.วังสะพุงนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้จัดหามาตรการความปลอดภัยนั้นนะคะทางจังหวัดก็ได้ส่งนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้ามาในพื้นที่นะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะราว 5 นาฬิกา 15 นาทีนะคะก็ได้มีสมาชิกชรบ.คนหนึ่งนะคะที่มีพฤติการว่าพกอาวุธนะคะแล้วก็มึนเมาด้วยนะคะได้มีปากเสียงกับคนที่เฝ้ายามอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้พูดจาข่มขู่นะคะมีท่าทีที่คุกคามแล้วก็เห็นด้วยนะคะว่ามีอาวุธปืนนะคะก็ได้เข้ามานะคะข่มขู่แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยเพื่อเป็นการข่มขู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็ได้มีตำรวจจากสภ.วังสะพุงเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วในขณะนี้นะคะทางตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบอาวุธหลักฐานนะคะซึ่งเราเห็นว่ามีกระสุนปืนนะคะที่ออกมาร้อนๆเมื่อกี้เลยนะคะที่ชายคนดังกล่าวได้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการข่มขู่นะคะท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะคะทางตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบหลักฐานเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่อยู่ในเหตุการณ์การคุกคามเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเป็นยังไงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้อยากให้น้องๆเล่าให้ฟังหน่อยค่ะระวังนะคะตรงเดินออกมาค่ะมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นคะเล่าให้ฟังหน่อยลูกตอนแรกนะคะคือก็เราจะเห็นว่าจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยดูแลรักษาตรงนั้นนะคะมากันพักหนึ่งแล้วเราก็ทำธุระของเราอยู่ดีๆนี่แหละแล้วสักพักก็เกิดเสียงดังขึ้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวลบเราเกิดเสียงดังขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เราคือสัญชาตญาณเราต้องวิ่งไปดูก่อนพอวิ่งไปถึงปุ๊บก็เห็นว่าเขากำลังทะเลาะกับพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำหมู่บ้านในการแบบเรียกร้องเรื่องต่างๆเนาะเขาก็น่าจะมีเรื่องกับพี่ก๊อฟแล้วเรากับพี่ไผ่ก็เลยเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะคุณเป็นใครอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แบบอาการคุณเมาอันนี้เราสามารถพูดคำหยาบแบบที่เขาพูดได้ไหมแบบกูมึงอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ากูเนี่ยเป็นราษฎรเขาพูดงี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นแบบเป็นใครหรือบอกยศบอกตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นราษฎรแล้วทีเนี้ยพี่ไผ่ก็เลยบอกว่าก็ผมเนี่ยราษฎรมีอะไรมาคุยกันแล้วเหมือนเขาก็แบบอาการคนเมาอะค่ะใช่อาการคนเมาเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเคลียร์กันกับเจ้าหน้าที่เขาแบบพยายามผลักตัวออกไปเลยว่าแบบจะพากลับอะไรแบบเนี้ยแล้วก่อนที่เขาจะกลับเราก็เห็นว่าเขาพกอาวุธปืนแล้วเพื่อนเราก็เลยเห็นแบบทักว่าเอ้ยคุณพกอาวุธปืนมันไม่ถูกนะแล้วเขาก็แบบขึ้นไปปุ๊บเขาก็กำลังจะกลับรถอะค่ะแล้วจริงๆทางออกมันออกได้แค่แบบไปวนเข้าทางเข้าหมู่บ้านอะค่ะแล้วก่อนที่จะวนอะหนูกับพี่ไผ่ยืนตรงนั้นแล้วเขาก็หยุดรถมาแล้วเขาก็ทำท่าจะชักปืนแบบเนี้ยทำท่าแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าอะกูไม่ปลอดภัยแน่ๆเราไม่ปลอดภัยเราก็เลยแบบต้องวิ่งก่อนพี่ไผ่ก็เลยพาที่เกี่ยวข้องอะหรือแบบใครก็ตามที่เกี่ยวข้องอะค่ะแบบเห็นตระหนักถึงชีวิตคนในชุมชนบ้างคือพวกหนูก็ไม่ใช่คนที่นี่นะแต่แบบเป็นนักศึกษาที่มาช่วยอ่ะก็แค่อยากให้แบบเรายื่นเรื่องไปแล้วเราทำเรื่องไปแล้วแต่คุณแบบแค่รับเรื่องอะไรแบบนี้เราอยากให้คุณแบบกระตือรือร้นมากกว่านี้ถ้าสมมติวันนี้นะคะเหตุการณ์มันไม่ใช่แค่ที่ว่าเขาโกรธแล้วเขายิงขึ้นฟ้าถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบยิงโดนใครสักคนอ่ะคือมันคือชีวิตของคนนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแบบใครที่เกี่ยวข้องแบบให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่านี้ค่ะเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ค่ะบอกมีคลิปด้วยใช่ไหมคะเปิดคลิปให้พวกพี่ดูหน่อยได้ไหมคะคลิปอยู่ในเพจค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาอยู่กันที่บ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นสมาชิกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะก็หลังจากที่เมื่อเช้านี้นะคะถ้าหากท่านผู้ชมได้ติดตาม
การไลฟ์สดนะคะจากสภ.วังสะพุงนะคะก็จะได้เห็นว่าทางกลุ่มนักปกป้องสิทธินะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดได้ไปยื่นหนังสือนะคะถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะให้จัดหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะหลังจากนั้นค่ะไม่นานก็มีการส่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะจากกรมการปกครองนะคะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะคะแต่ว่าไม่ถึงสิ้นวันนะคะก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็เป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าชายคนดังกล่าวเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเองด้วยนะคะก็ได้เข้ามาแล้วก็มีพฤติการที่มึนเมานะคะมีการพกอาวุธปืนนะคะแล้วก็มีปากเสียงกับสมาชิกนะคะกลุ่มนะคะแล้วก็นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เฝ้าเวรยามอยู่ในบริเวณที่ปักหลักชุมนุมในขณะนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีพฤติการนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการข่มขู่สมาชิกกลุ่มด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วังสะพุงนะคะได้เข้ามาตรวจสอบหลักฐานนะคะซึ่งก็เห็นว่ามีกระสุนปืนนะคะ1นัดที่ตกอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะคะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้กั้นนะคะทำการกั้นพื้นที่นะคะไม่ให้มีการเข้าไปยุ่งกับหลักฐานแวดล้อมนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาหนองมงนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะก็ถ้าหากท่านได้ติดตามการไลฟ์สดนะคะเมื่อเช้านี้นะคะทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะ6หมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์นะคะที่คัดค้านการสร้างเหมืองทองมาตลอดระยะเวลา15ปีเนี่ยนะคะก็ได้ไปยื่นจดหมายให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่ผ่านทางสภ.วังสะพุงนะคะเพื่อให้มีการจัดหามาตรการความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ในชุมชนนั้นมีสัญญาณการใช้ความรุนแรงนะคะแล้วก็เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้ไปยื่นหนังสือนะคะถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเมื่อเช้านี้นะคะทางจังหวัดก็ได้ส่งนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้ามานะคะจัดหามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มสมาชิกคนรักบ้านเกิดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อสู้นะคะการสร้างเหมืองทองมาเป็นระยะเวลานานกว่า15ปีนะคะก็หลังจากที่ทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้เข้ามาจัดกำลังในพื้นที่แล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้นค่ะซึ่งก็คือมีสมาชิกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนั้นนะคะได้ทำตัวเป็นผู้ที่ข่มขู่ชาวบ้านนะคะข่มขู่สมาชิกในชุมชนเสียเองนะคะโดยที่มีพฤติกรรมมึนเมาแล้วก็พกอาวุธด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้านะคะแล้วก็ขับออกไปค่ะซึ่งที่ท่านเห็นนะคะตอนนี้ก็คือทางตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรวังสะพุงนั้นก็ได้เดินทางเข้ามานะคะตรวจสอบนะคะเหตุการณ์แล้วก็ได้กั้นพื้นที่นะคะตรวจสอบหลักฐานซึ่งก็มีเป็นกระสุนปืน1นัดนะคะซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ที่ทางกลุ่มเนี่ย เกิดความกังวลเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะก็ทราบว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือมีชายไม่ทราบชื่อนะเข้ามาแล้วก็ทราบภายหลังคือเป็นลูกจ้างของรัฐนะครับในอำเภอบางสะพุงนะครับมีอาการมึนเมานะครับเข้ามาแล้วก็พกอาวุธเข้ามาพยายามจะสอบถามผมแล้วก็ดึงกระชากผมนะฮะแล้วก็มีปากเสียงกันนะครับจนนำมาสู่ในการที่ยิงปืนขึ้นฟ้านะนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ซึ่งเป็นมาตรการที่เราผมเองผมดูแลหอพักที่นี่นะครับไม่อยากให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมฮะแต่ขณะที่มีการจัดแถวเรื่องชนบหรือเราแจ้งทางรองผู้ว่าหรือกรมน.นะครับหรือเป็นตำรวจก็ตามวันนี้นะฮะทีนี้เขาก็ก่อเหตุด้วยการใช้อาวุธปืนนะยิงขึ้นฟ้านะผมคิดว่าสถานการณ์เรื่องนี้นะครับไม่อยู่ในความคือ
สัญญาณเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับหลังจากนี้อาจจะมีการคุกคามเห็นบอกว่าคืนนี้จะมาอีกนะครับต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารักษาพี่น้องด้วยนะเรื่องนี้นะครับนะครับเห็นบอกว่าพฤติกรรมของคนนี้นะครับหลายครั้งนะครับเขาก็จะชอบทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซ้ำไปนะครับอันนี้มีพยานบุคคลที่รู้เห็นอยู่นะครับแต่กับผมไม่เป็นไรครับถ้าเกิดกับน้องๆหลายๆคนนะฮะนี่เกิดอะไรขึ้นถ้ามีการป้วงป้างขึ้นมานะครับอันนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลพี่น้องด้วยนะครับครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้นะคะมีเป็นท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอลองมาสัมภาษณ์นายอำเภอนะคะท่านนายอำเภอแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะชื่ออะไรคะท่านผมชื่อประยูนอรันรุตครับก็ยินดีครับที่ทราบข่าวจากน้องอดิศักดิ์ก็นั่งทำงานอยู่พอดีกันก็โทรมาหาผมก็เลยเข้ามาดูว่าเป็นอะไรมาไงก็ทราบข่าวว่าที่แรกก็รู้ว่าเป็นอะไรผู้ใหญ่แกดีผมก็ไม่รู้ว่าชื่อแกชื่อเล่นก็เป็นอะไรก็เมื่อกระบวนการสอบสวนให้ตำรวจเขาสอบสวนใหม่ในเรื่องของในส่วนเรื่องของการต่างๆที่มันเป็นพฤติกรรมต่างๆก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่นะครับก็คือว่าชรบนี่อยู่ภายใต้สังกัดของท่านนายอำเภอใช่ไหมคะเป็นของกรมการปกครองเนาะคือคนนี้เนี่ยท่านนายอำเภอรู้จักดีใช่ไหมคะรู้จักอยู่ครับแต่ก่อนเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่ครับเป็นอดีตผู้ใหญ่แล้วก็ลาออกไปสมัครส.ส.สมัครไม่ได้เขาก็มาสมัครเป็นลูกจ้างของโควิดถูกไหมตำรวจละสองคนนะ TST เขาสอบได้ก็มาบรรจุที่อำเภอเป็นการประเมินเดือนต่อเดือนแล้วหลังจากนี้จะมีการประเมินยังไงไหมคะท่านในอำเภอก็คงจะตอบได้คำเดียวคือประเมินออกค่ะแล้วในส่วนของการเอาผิดทางด้านกฎหมายนะคะท่านในอำเภอมองยังไงบ้างคะต้องมีกฎหมายตอนนี้ก็ให้พนักงานสอบสวนเขาว่ากันไปตามกระบวนการสอบสวนถ้ากระทำผิดก็ทั้งว่าตามผิดไว้ครับค่ะตามจริงแล้วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธใช่ไหมคะท่านในอำเภอจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคำสั่งเราให้แต่งตั้งคำสั่งเพื่อมาดูแลความปลอดภัยก็มีแล้วพี่ที่เขายิงปืนเนี่ยเขาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พกอาวุธปืนป่ะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เราไม่ได้นั่นเพียงแต่เข้ามาให้มาดูความปลอดภัยเฉยๆนะครับจนชลบอลบางทีเราสั่งให้ทางท่านกำนันที่อยู่เขาหลวงที่นี่ซึ่งเราเคยแต่งตั้งว่า6หมู่บ้านที่นี่เนี่ยให้มาดูแลซึ่งก็จะมีทางผู้ใหญ่นุชบางทีที่เขาดูแลอยู่แล้วทุกคนมีอาวุธหมดเลยไหมคะท่านก็ไม่หมดนะไม่หมดก็จะมีบางคนที่มีบางคนก็ไม่มีก็คือคนที่ยิงเนี่ยคือไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้พกอาวุธเนาะครับตอนนี้คนที่มาเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามาตอนไหนยังไงไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาด้วยครับแล้วที่ให้มานี่มีใครท่านบ้างคะที่มาผมประสานทางกำนันเขาหลวงที่เป็นการชลบอยู่ที่นี่ชลบอยที่ดูแลหกหมู่บ้านที่มีคำสั่งแต่รอบแรกแล้วให้มาดูความปลอดภัยที่นี่มีคำสั่งให้ดูค่ะแล้วตอนนี้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงในเมื่อชุดรักษาความปลอดภัยเองเนี่ยก็เข้าใจว่าละหลวมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยกไม้แล้วก็ให้คนร้ายเนี่ยออกขับออกไปทางที่ชาวบ้านเนี่ยก็ได้ยกไม้เพื่อที่จะกั้นเอาไว้ไม่ให้เขาออกแต่ว่าชลบเองก็ยกไม้ให้เขาขับออกไปทีนี้เนี่ยอาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจกับชลบแล้วหรือเปล่าแล้วทางในอำเภอเนี่ยจะมีมาตรการยังไงในการรักษาความปลอดภัยให้มั่นใจว่าชุมชนจะอยู่ได้โดยที่ปลอดภัยอ่ะผมยังเชื่อมั่นว่าเรายังไงต้องดูแลความปลอดภัยให้เต็มที่ครับผมยังเชื่อมั่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าใจกันบางเรื่องบางอย่างเพราะตรงนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นจริงมันจะสร้างยังไงคะท่านนายอำเภอเพราะว่าพอวันแรกก็เล่นเลยไม่ตรงนี้เพราะว่าเขามาด้วยอาการที่เราไม่ได้สั่งเขามาเราก็ไม่รู้ว่าเขานั่นเป็นไงตั้งแต่เช้าแต่เมื่อเจอปัญหาอย่างนี้ปั๊บนี่สิ่งที่จะต้องทำคือหนึ่งคือความเข้มงวดต้องกวดขันให้รัดกุมมากกว่านี้ขอประทานโทษท่านในอำเภอนะคะคืออันนี้น่าจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงเนาะเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาเป็นอยู่ภายใต้เราเนาะเราต้องเป็นคนดูแลเขาภายใต้การปกครองของเราอันนี้ท่านในอำเภอจะชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ยังไงบ้างคะมันจะกดถามหาความรับผิดชอบในอำเภอไม่ได้ค่ะรับผิดชอบอะไรเงี้ยรับผิดชอบในเรื่องประเด็นความรุนแรงที่เกิดรุนแรงคือก็ต้องในเรื่องตัวบุคคลของเขาก็ต้องดำเนินการตามคดีที่เขากระทำในการผิดนะครับในส่วนเรื่องอื่นที่เราจะต้องดูแลช่วยกันดูแลตรงนี้เราก็ต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงที่จะเพิ่มความเข้มงวดให้หลายฝ่ายมาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าชลบเองชลบก็พี่น้องจะเป็นที่นี่เขาก็ดูแลมาอยู่มีความมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่านี่ก็
ื่อมั่นนะว่ามั่นใจได้เพราะอย่างน้อยทางชลบทที่นี่คือบ้านเขาอยู่ที่นี่คนรักบ้านเกิดเขาขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะท่านแฟนเพจนะคะที่ติดตามข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่นะคะที่บ้านนาหนองมงนะคะจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์นะคะที่คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำนะคะมากว่า15ปีนะคะก็เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะถ้าหากดิฉันติดขัดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็น่าตกใจทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามีชายที่ใส่ชุดนะคะเป็นชรบหรือจากฝ่ายกรมการปกครองนั้นเนี่ยเข้ามานะคะพูดจาข่มขู่คุกคามแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยซึ่งตอนนี้ก็ตำรวจจากสภ.บางสมพงก็เข้ามาเก็บหลักฐานแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมีจุดประสงค์อะไรแกสักถามเนาะแล้วก็คือทางใจปกติก็อยากให้ทางน้องตอบเห็นว่าพี่เขาเมาด้วยเพราะว่าน้องๆบอกมีกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็เมาเลยใช่ไหมคะใช่เมาแล้วมาแล้วมันดึงคอเสื้อแล้วอย่างนี้กำลังเลยคุมแกออกไปแกเอาขึ้นรถแกก็ไม่ขับรถออกไปเห็นบอกว่าน้องๆเนี่ยเขาพยายามเอาไม้ไปดันไว้แต่พวกพี่เนี่ยไปยกไม้ออกอันตรงนี้คือป้องปามไม่อยากให้มันแรงขึ้นเพราะแกมันเมาก็แกมีอาวุธปืนด้วยกันถ้าเราจับไปห้ามเขาก็ไม่ได้กันตรงนี้กันถ้าเราไม่เอาแกไปเกิดแกแล้วก็ดึงนักศึกษาอยู่ที่นี่ก็อันตรายเกิดขึ้นได้นี่คือตัวต้องป้องปามไว้ก่อนพี่บอกว่าการเอาไม้ออกเป็นการป้องปรามใช่ไหมครับเพราะว่าไม่อยากให้มันรุนแรงขึ้นกันถ้าเอาไปแล้วก็เรื่องตามคดีต่างๆก็ดำเนินการไปตามหลักฐานก็ว่ากันอีกครั้งนึงอันตรงนี้เป็นส่วนบุคคลในอำเภอบอกว่าเขาไม่ได้รับคำสั่งให้มาที่นี่ทำไมเขาถึงมาได้ครับพี่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตรงนี้ผมเป็นกำนันนะก็เป็นกำนันอยู่ตรงนี้คือรับนโยบายจากนายอำเภอว่าให้มาให้สรบเนี่ยมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลตรวจตาให้กับนักศึกษาก็ตามคำสั่งไปแล้วก็ตั้งแถวกันก็เลิกแถวกันไปแป๊บเดียวตำรวจก็แก่แถวก็มาดูไปคันถ้าแก่ออกไปครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาก็เขาเมาด้วยเนาะเมาด้วยแล้วก็เมาที่พี่เห็นเขาเมาพี่ก็ยังให้เขาไม่ทำไมไม่ให้เขากลับไปทำไมยังให้เขาอยู่อะคะก็ให้กลับแกไม่กลับไงอ๋อแกไม่กลับก็ขับไม่ก็ถอยรถมาเหมือนเดิมเพราะแกมีปืนด้วยอันตรงนี้คือพี่รู้อยู่แล้วไหมคะว่าเขามีปืนเห็นครับพ่อเอาขึ้นไปรถแกจับปืนอยู่แล้วในฐานะกำนันด้วยแล้วก็เป็นชลบด้วยใช่ไหมคะดีคะเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างครับท่านเหตุการณ์ตรงนี้คือต้องดูแลเพราะว่าบอกให้สรบเนี่ยมาดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับนักศึกษาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ตามนโยบายของท่านนายกเลยคงไม่ใช่แค่นักศึกษาเนาะเพราะว่าที่เนี่ยมันมีชาวบ้านอยู่ด้วยแล้วก็เพิ่งมีกลุ่มชายชะกันเข้ามาเนี่ยทีนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองตอนนี้เขาไม่มั่นใจแล้วเรายังไงดีคะต้องมั่นใจครับเพราะว่าต้นเหตุการณ์มันเกิดก็มันเกิดไปแต่ต่อไปนี่ก็คงจะสะดวกจะดูแลให้ความปลอดภัยให้ลูกๆก็สบายใจได้แล้วเขายังไม่โดนจับเลยน้องๆก็คงอาจจะยังไม่สบายใจตรงนี้มันก็ต้องอยู่กับเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินคดีไปตามหลักฐานอันตรงนี้ก็ตามคดีไปว่าอยู่ไหนเพราะว่าแกมันไม่ใช่อยู่พื้นที่ตรงนี้แกอยู่บ้านเขาอยู่ตรงไหนคะเขาไม่ใช่คนบางสะพงอยู่อำเภอบางสะพงครับอยู่ตำบลฝาบิ้งตำบลฝาบิ้งโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณท่านกำนันมากค่ะขอบคุณนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นกำนันนะคะที่ได้เป็นผู้ดูแลหลักชลบเนาะที่ทำเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าของชลบด้วยนะคะก็ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางน้องๆนักศึกษานะคะที่เดินทางมาที่ปักหลักอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็สนับสนุนชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยก็เกิดความตกใจนะคะเพราะว่าทางชลบเองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามารักษาดูแลความปลอดภัยนะคะในพื้นที่จากเหตุการณ์ความพยายามขนแร่เถื่อนที่เกิดขึ้นในระยะหลายเดือนก่อนหน้านี้นะคะแต่กลายเป็นว่าชลบเนี่ยก็เป็นผู้ที่ก่อความรุนแรงเองนะคะก็อยากให้ทุกท่านช่วยติดตามสถานการณ์
จากบ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะ6หมู่บ้านจังหวัดเลยที่ได้ปักหลักนะคะต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองทองคำนะคะจนล่าสุดก็ได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยก็ได้พิทักษ์ทรัพย์นะคะโดยการเข้าไปเฝ้าเวียนยามนะคะสินแร่แล้วก็สินทรัพย์ที่อยู่ในเหมืองแต่ว่าในหลายๆเรือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์นะคะที่มีกลุ่มชายชะกันพยายามที่จะเข้าไปนะคะเข้าออกเหมืองนะคะโดยคาดว่าเขาจะสนใจนะคะในสินทรัพย์เถื่อนนะคะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ตีตราดังนั้นก็เป็นเงื่อนไขของความรุนแรงนะคะสัญญาณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็ถ้าหากว่าดิฉันตะกุกตะกักไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์สักครู่นี้ก็เป็นที่หน้าสะพรึงทีเดียวนะคะแล้วเราก็เห็นด้วยว่ามีกระสุนปืนตกอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะดังนั้นชายคนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นคนที่มีอาวุธแล้วก็ได้พกอาวุธขึ้นมาที่จะทำท่าเป็นว่ายิงแล้วนะคะเพื่อที่จะข่มขู่ก็หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเวลาที่จะใกล้วิกาลแล้วนะคะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วังสะพุงหลายนายนะคะเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องไผ่ดาวดินกันที่คุณอยู่ที่นี่ในศักยภาพของตำรวจผมเชื่อในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ถ้าตั้งใจทำนะครับผมรู้สึกว่าปัญหาตรงนี้มันอยู่ที่เรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถตัดสินใจหรือไม่สามารถออกคำสั่งใดๆที่ออกจากตรงนี้แล้วไปสกัดตรงนี้ได้ทั้งที่ระยะเวลาจากนี้เข้าไปในเมืองใช้เวลานานมากแล้วมีไม่กี่เส้นทางที่เข้าไปในเมืองได้ทำไมคุณจะดักไม่ได้คุณจับได้ปืนได้เลยด้วยซ้ำที่เขาพกไปอยู่เนี่ยใช่ไหมครับคุณตรวจเลยนะครับว่าเขาเมาไม่เมาเขาเป็นยังไงแล้วคุณปล่อยปะเรื่องตรงนี้แล้วยังไงกระสุนอยู่ตรงนี้แล้วไงแล้วคนยิงอยู่ไหนอ่ะแล้วก็มาเฝ้ากระสุนแทนที่จะเอากำลังไปจับคนที่มันยิงทุกอย่างมีกล้องมีอันนี้ผมจะไม่มีทางยอมเด็ดขาดกล้องมีทุกอย่างมีคลิปวิดีโอมีแล้วถ้าจับคนจับไม่ได้นะผมคิดว่ามันมีปัญหามีเรื่องแน่ๆคนนี้เขาไปตั้งแต่เช้านะครับแล้วสิ่งที่เขาพยายามไปเมื่อเช้าเนี่ยเขาพยายามไปหาว่าใครเป็นแกนนำใครเป็นคนที่น้องมายังไงอะไรยังไงนี่คือมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับหมายความว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่คนจะมาถามเฮ้ยหมายความว่าเขาต้องการที่จะมาสืบข่าวว่าใครเป็นยังไงแล้วตอนบ่ายเนี่ยเขามาอีกรอบนึงแล้วเขาก็พยายามมีปากมีเสียงเราก็เห็นในเราไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนห้ามเขาเองใช่ไหมครับพ่อกำนันเจ้าหน้าที่ชลบที่นั่งอยู่นั้นก็เป็นคนห้ามแล้วไปส่งเขาเองแล้วก็รู้ว่ามีปืนเนี่ยผมงงตรงนี้โอกาสครั้งที่หนึ่งที่จะสกัดกั้นที่จะห้ามปาล์มโอกาสครั้งที่สองก็เอาออกนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้โอกาสในการจับกุมเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเลยตั้งข้อสังเกตกลับมาว่าเฮ้ยทำไมคดี1-2เราแชร์วันที่2วันที่3เราโดนจับแล้วทำไมคดีอื่นๆเราชุมนุมโดนจับโดนสิบคดีโดนคือทำไมคุณทำได้ทำไมอะไรเรื่องที่มันเกิดต่อหน้าหรือแม้แต่กรณีที่ประชาชนเนี่ยไม่คาดเข็มขัดขับรถเกินความเร็วกำหนดคุณทำทุกอย่างแต่ในกรณีที่เฮ้ยคุณมีปืนคุณยิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณทำไมปล่อยปากละเลยหรือความสำคัญมีแต่กับประชาชนน่ะทำไมกับอะไรที่มันเกิดขึ้นนี้คุณไม่เก่งเลยคุณเจ๋งแต่กับประชาชนคุณเก่งแต่จับหมอคือผมรู้สึกเวลามันเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันรู้สึกอย่างเงี้ยมันตั้งคำถามกับเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราเจอแต่แบบเนี้ยทำไมเป็นกรณีเราเร็วจังทำไมพอเราโดนได้รับผลทำไมเราช้าจังอ่ะทำไมคุณเป็นโจทย์ทำไมเราโดนกระทำตลอดเลยนี่คือความที่สองมาตรฐานแล้วทำไมสองมาตรฐานจนไปถึงในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่นะครับเวลาชาวบ้านไปชุมนุมเนี่ยเก่งเหลือเกินเจ้าที่มาถ่ายรูปมาอะไรนี่คือเก่งเหลือเกินเช็คเหลือเกินใครเข้ามาพื้นที่มาจากที่ไหนบ้างเก่งเหลือเกินแล้วเวลาถามว่าไอ้ใครมาขนแร่เถื่อนบ้างไม่มีใครรู้สักคนไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันความมั่นคงใครคุณไม่ได้มีความมั่นคงกับชีวิตของชาวบ้านเลยคุณไม่ได้สนใจเลยนี่คือความมั่นคงทางชีวิตแล้วเวลาคุณอ้างความมั่นคงคุณอ้างของใครอ่ะอ้างแต่ของรัฐอ้างแต่ของประยุทธ์อย่างนี้เหรออ้างแต่ของนายทุนอย่างนี้เหรอเพราะนั้นปัญหาในการตีความทั้งความมั่นคงและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีปัญหามากเรื่องนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจที่มันบังคับบัญชามาแม้งทนายไม่สั่งแม้งทำอะไรไม่เป็นเนี่ยอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงมันไม่ได้ฝึกให้เจ้าหน้าที่คิดเป็นหรือตัดสินใจได้เลยแม้แต่แค่ทั้งมีเสียงปืนทำไมคุณไม่ตัดสินใจนี่มันหมายความว่าวิธีคิดของคุณวิธีการปฏิบัติคุณมันทำให้คนไม่ได้เป็นคนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถคิดหรือมีคำสั่งหรือตัดสินใจในตรงนั้นได้ต้องรอให้นายต้องรอให้ทุกคนมาถึงทำนู่นทำนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีนายคนไหนสูงๆอยู่ในเหตุการณ์หรอกเพราะในเหตุการณ์มันก็เกิดจากข้างล่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างสะท้อนถึงอำนาจของปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการจัดการของตำรวจอำนาจโครงสร้าง
ไล่มากรมการปกครองไล่เป็นระดับเนาะปลัดก็นั่งอยู่ที่นั่นก็ไม่ทำอะไรกำนันก็อยู่ทำไมไม่ทำอะไรนะครับทั้งที่ตำรวจเพิ่งมาติดกล้องวงจรปิดทั้งที่พี่น้องไปชุมนุมที่สถานีตำรวจวันนี้แท้ๆนะครับนี่มันแสดงให้เห็นถึงว่าความมั่นคงของเราต่างกันความมั่นคงของเขาคือปกป้องรัฐใช่ไหมครับชาวบ้านจะมาดูว่าใครเป็นใครนี่คือความมั่นคงของเขาไอ้ความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้านจะโดนยิงจะอะไรไม่มีใครมาสนใจนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ณวันนี้ตอนนี้ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาปักหลักตรงนี้เพื่อที่จะสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มของบ้านเกิดเนี่ยรู้สึกยังไงหลังจากที่เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะผมก็อยากเชิญชวนนะครับถ้าใครอยากจะมากางแคมป์หรือจะมาเฝ้าระวังช่วยกันนะครับก็มากางแคมป์กับพวกเราได้นะครับวันนี้พวกเราก็จะอยู่เฝ้าระวังเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันยิ่งวันนี้เนาะยิ่งทำให้เราน่ากลัวมากขึ้นแต่ก่อนเราก็อยู่แบบปกติดีเนาะวันนี้ทำให้พวกเราก็มีความระแวงเนาะครับไม่รู้ว่าถ้าจับเขาไม่ได้เนี่ยวันนี้เขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าเขาจะอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันปลอกกระสุนก็อยู่ตรงนี้เนาะเราก็เห็นแล้วนะครับโอเคค่ะขอบคุณน้องไผ่มากค่ะขอบคุณน้องไผ่ค่ะค่ะก็นะคะค่ะท่านผู้ชมคะก็อันนี้ก็สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีชายนะคะซึ่งทราบว่าเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่นี้ล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองนะคะใส่ชุดเครื่องแบบกรมการปกครองเนี่ย เข้ามานะคะพูดจามีพฤติกรรมมึนเมานะคะแล้วก็พูดจาข่มขู่ชวนทะเลาะนะคะแล้วจากนั้นก็ได้ขับรถออกไปโดยที่ยิงปืนขึ้นฟ้านะคะเป็นการข่มขู่ซึ่งเมื่อเช้านี้เองค่ะท่านผู้ชมถ้าหากใครได้ติดตามไลฟ์สดของประชาไทยนะคะก็จะทราบข่าวว่าทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดนั้นเพิ่งจะได้ไปยื่นหนังสือนะคะให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะให้มีการจัดหามาตรการความปลอดภัยให้กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดจากสถานการณ์การพยายามคนแร่เถื่อนในพื้นที่นะคะบ้านนาหนองบงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทางอำเภอเนี่ยก็ได้จัดส่งนะคะในบ่ายวันเดียวกันนี้เองทางในอำเภอก็ได้นำเอาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะคะแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็อย่างที่ได้รายงานไปนะคะก็ตอนนี้มีการได้จัดบริเวณจัดพื้นที่นะคะเหตุการณ์กั้นนะคะกั้นบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะมีการพบลูกกระสุนด้วยนะคะเป็นลูกกระสุนน่าจะเป็น M38 รุ่นดิฉันไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีตำรวจที่จะเฝ้าระวังอยู่ตรงนี้นะคะก็นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากบ้านนาหนองบงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะสดจากสถานการณ์ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดหมู่บ้านจังหวัดเลยที่ยังคงปักหลักนะคะเรียกร้องให้ปิดเหมืองถาวรและฟื้นฟูค่ะถ้าหากว่ามีสถานการณ์อะไรคืบหน้านะคะดิฉันจะกลับมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ